นี่เป็นฝ่ายเดินลุยบ้างครับต่อยหมัดนำเข้าไปก่อนแทงซ้ายครับซุปเปอร์บอลก็มีเสียบมีแทงคืนครับเอาละยกนี้บังลีบอกว่าอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับโอ้โหสองยกผ่านไปนี่ใส่กันไม่หยุดใส่กันแหลกครับดูครับมึงเตะกูก็เตะมึงเสียบกูก็ฟันมึงต่อยกูก็สาบเอาบังลีโอ้ชกแบบนี้นี่ถูกใจครับดูว่าจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับเพชรพี่ชัยออกแข้งต่อยหมัดแทงเข่าได้สวยๆเหมือนกันเอาละครับรุ่นน้องกระดูกมวยเป็นรองนี่จะยุบจะย่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพชรพี่ชัยเริ่มฟื้นแล้วครับเปียดขยับเข้าไปหาตีนะครับโอ้โหแต่ว่าอย่างแรงต่อเนื่องจริงๆเลยครับซุปเปอร์บอลลุยในครับซุปเปอร์บอลครับเพชรพี่ชัยก็เสียบคืนตีเข่าซ้ายมาครับคือนาทีแรกนาทีแรกเนี่ยมันยังวัดอะไรไม่ได้หรอกต่างคนต่างออกต่างคนต่างแรงเดี๋ยวดูนาทีสุดท้ายเดี๋ยวดูตั้งแต่นาทีสุดท้ายไปดูจากการออกอาวุธใช้แรงใช้กำลังแบบนี้ครับกรรมการรักษาเวลาข้อระฆังยกสุดท้ายนี่เผลอๆไม่ต้องใช้แรงบังลีเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับเอาเสียบเข้าไปมีได้มีโดนผัดกันลุกผัดกันรับครับซุปเปอร์บอลเดินเข้าไปเจอหมัดดักไว้เจอหมัดจิ้มอีกแล้วจับได้โอ้โหใส่กันเหมือนชกยกนี้ยกเดียวครับมือโอ้โหมีหมัดซ้ายทิ่มตรงๆนะครับเริ่มฟื้นเริ่มแข็งแรงขึ้นมานะครับเอาเพชรพี่ชัยไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตีไม่ถนัดนี่กรรมการสมพรต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ยังคงเดินต่อเนื่องเลยนะครับเพชรพี่ชัยเปลี่ยนเข้าไปหมัดซ้ายนี่ถือว่าทำงานได้ดีนะครับทิ่มตรงๆเอาแต่ก็โดนแข้งเข้าไปต่อยได้แต่ก็โดนแข้งดูนายครับเพชรพี่ชัยเสียบยังไงดีเสียบแล้วซุปเปอร์บอลเหลี่ยมนี้แม่โอ้จังหวะที่สวยเนี่ยแกยัดแล้วแกตั้งกระแพงขวาคางโชว์ไว้เลยครับพิชิตชัยครับเข้าตาแต่ก็โดนเตะคือโดนบอลเอายังไงยังไงมีหน้าสั่นเหมือนกันเอาเฮ้ยโอ้โหดูครับแบบนี้บังลีเวลายังเหลืออีกเพียบเลย50วิยกนี้ซุปเปอร์บอลจะขยันเดินนะพี่เรียกว่าชกกันสนุกมากๆเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนนี้ก็มาวัดกันนะครับใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่แพ้เลยนะครับตรงเนี้ยเตะเข้าไปก่อนนะครับซุปเปอร์บอลครับเตะขวาเตะซ้ายเพชรพิชัยเดินบ้างจะบอกว่าคุณเอกจะบอกว่าไม่ใช่แค่แพ้อย่างเดียวไม่ได้เดินลงจากเวทีด้วยแหละถ้าเป็นแบบที่บังลีบอกใครยุบใครย่นนะอาจจะต้องมีคนพยุงลงนะหิวหิวลงโอ้โหต้องชื่นชมเต็มที่เต็มถังอะชื่นชมต้องชื่นชมครับแม่ชกกันเหมือนยกนี้ยกสุดท้ายครับชกกันแบบว่ายกสุดท้ายทุกยกครับดูครับออกกันสุดไม่มีหมดจริงๆครับโอ้โหยกที่3เหลืออีก7วินาทีครับไปปลายละลุยเข้าไปครับขออีกสักดอกอย่าช็อตนะโอ้โหยกหน้านี่แหละน่าจะมีทีเด็ดตบยกนี้แหละเดี๋ยวดูบังลีเพราะว่าน่าจะมีคนนึงหมดแล้วช็อตไปเลยเดี๋ยวดูครับช็อตไม่ช็อตครับเอาเด้ฟันธงกันแบบนี้เลยตีเข้าไปเสียบเข้าไปเชียร์ให้ออกแรงอย่างเดียวแล้วแบบนี้มีเด้งมีหนีบขึ้นเหมือนกันนะครับเข่าของเพชรพิชัยครับเดินขยับเข้าไปหมัดซ้ายพยายามต่อยน้ำเอาแหมเจอแข้งเจอแข้งของซุปเปอร์บอลครับดักเอาไว้โอ้แต่ซุปเปอร์บอลนี่จังหวะออกแข้งขวานี่มันเนื้อจริงๆนะครับเข้าตานะออกได้แรงๆทั้งนั้นเอาเริ่มจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้เพชรพิชัยโดนไปเยอะแต่ก็ยังชนทีมงานก็สั่งให้เดินอย่างเดียวแล้วครับมาถึงตอนนี้หยุดไม่ได้นะครับต้องเบียดต้องลงทุนแล้วครับโอ้โหซุปเปอร์บอลขวาครับแต่สกัดได้ดีครับไม่ใช่แค่สกัดแล้วครับแต่เอาเจ็บเลยครับดูในครับเพชรพิชัยพยายามเร่งซอยได้ดีแรงขึ้นมาแต่ว่าจะใส่ได้ไหมดูครับเสียงเชียร์ก็ดังแล้วก็ซุปเปอร์บอลพยายามจะกบเสียงเชียร์ด้วยการแทงคาให้กรรมการแย่ครับมือแกกระทุ้งแต่ละเข่าก็ทำได้ดีนะครับเพชรพิชัยแต่ว่าเนี่ยจังหวะนอกโดนถีบโดนเตะก่อนนะครับถึงตัวได้ไม่ได้ครับเพชรพิชัยครับหมัดซ้ายต่อยไปโอ้ซุปเปอร์บอลกระทุ้งไปก่อนครับเด้งมาเสียบไปโอ้โหเรียกว่าพอฮึดขึ้นมานี่ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าพอมาโดนโต้หนักๆก็ทำท่าจะหยุดอีกครั้งเพชรพิชัยโอ้โหบรรยากาศปั่นป่วนจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เพชรพิชัยนี่เริ่มเร่งเกมทำได้แต่พอหยุดนี่นะก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยไหวไม่ไหวแล้วทีนี้ไฟลวกตัวแข็งให้เห็นมีปัญหาที่แขนหรือเปล่าพอแกโดนเตะแขนแล้วทำท่าไม่ค่อยดีช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆใช่ไหมยกแรกเลยใช่ไหมแขนของเพชรพิชัยครับท้องด้วยท้องด้วยแล้วอย่างอยู่
เกือบจะเรียบร้อยแล้วคุณเอกเห็นไหมล่ะดูแม่เห็นมีโอนมีเอ็นไงโอ้โหแต่ว่าใจสู้มากๆครับทางด้านของเพชรพิชัยตอนนี้เขาประสบปัญหาอะไรไม่รู้แต่ว่ายังไม่ยอมครับดูครับกัดฟันยื้อไว้ก่อนพยายามบวกพยายามสวนแต่ว่าซุปเปอร์บอลมึงก็เตะไม่หยุดครับโอ้โหอาจารย์สมพรแก้วกระถาบอกว่าพอกันทีพอเหอะกูทนไม่ไหวครับ2นาที10วินาทียกที่4จบเกมครับโดนแล้วชัดเจนครับปอแป้ไปเลยเรียกว่าช็อตไปเนี่ยเวลาเล่นก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าพอโต้หนักๆโดนหนักๆเข้าไปหยุดครับอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับก็เป็นทางซุปเปอร์บอลเกียรติชัดชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับ